ะรายการโต๊ะหนูแหม่มค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ทำให้ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องคนที่อยู่วงนอกมากๆอย่างพวกเราเนี่ยถึงกับสะดุ้งตามๆกันเลยเนื่องจากว่าคุณแม่ได้ออกจดหมายคุณแม่ของน้องแตงโมนะคะได้ออกจดหมายเขียนจดหมายสั่งห้ามทนายตั้มว่าอย่ามายุ่งกับคดีนี้ตอนดึกๆทนายตั้มก็โพสต์เลยนะคะว่าพี่ชายแตงโมก็ขอแยกตัวก็คือทนายเองก็บอกเลยละว่าถูกเทเอาละสื่ออย่างเราจะโดนไหมคนที่อยู่ใกล้ๆเริ่มโดนกันหมดแล้วโกรธ 100% บ้างจะฟ้องบ้างแล้วสื่ออย่างเราพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้นำเสนออะไรได้บ้างวันนี้เรานัดกับทนายกฤษณะนะคะแต่ว่ายังติดต่อสายท่านไม่ได้แต่ว่าเราก็มีทนายเจมส์ซึ่งจะมาคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะทนายคะสวัสดีครับพี่หนุ่มแหม่มครับสวัสดีทนายเจมส์ครับเมื่อคืนลุ้นไหมคะก็ลุ้นพอสมควรครับวงนอกไหมคะของทนายวงไหนคะจริงๆผมน่าจะอยู่วงเดียวกับตั้มนะครับเพราะจริงๆแล้ววันนี้นัดกันวันนี้เลย 9:00 น.ให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจนนทบุรีนะครับเพื่อยื่นหลักฐานอะไรบางอย่างครับให้กับสน.นัดกันไว้แล้วนัดไว้แล้วนัดไว้แล้วเพียงแต่ว่าผมอ่ะก็ไม่ได้ไปเพราะผมติดศาลค่ะนะแต่ว่ามีการวางแผนกันไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปแล้วเมื่อคืนได้มีการโทรยกเลิกกันยังคะหรือว่าส่งไลน์เห็นโพสต์ปุ๊บก็รู้เลยแล้วว่าฉันควรทำยังไงต่อเห็นพอเห็นโพสต์ปุ๊บผมก็ต้องโอ้โหก็ต้องบอกว่าเบรกยัดเลยพี่เบรกตัวโก่งเลยอ่ะเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นแค่ทนายความเนาะเราไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีนะครับเรามีแค่หน้าที่ในการซัพพอร์ตข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์เข้าไปในสำนวนแค่นั้นเองแล้วก็อาจจะเป็นการให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ท่านเนี่ยนะครับไปสืบสวนสอบสวนต่อเมื่อคืนได้คุยกับทนายตั้มหรือยังคะไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยครับถือว่าทนายตั้มช็อกไหมผมว่าช็อกเพราะว่าประกาศเตรียมแผนการอะไรไว้หมดแล้วว่าแผน1แผน2แผน3ที่เราจะทำกันนะครับสำหรับทนายเจมส์เองช็อกไหมคะถือว่าอันเนี้ยคือมันเกินความคาดหมายไหมผมไม่เกินความคาดหมายครับเพราะผมมองว่ายังไงเนี่ยแม่กับลูกเขาก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่ผมยังงงอยู่ว่าแบบเอ๊ะลูกเขามานั่งกับตั้มแต่แม่เขาไม่เอาด้วยเนี่ยมันจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้ฮะคนที่มีส่วนได้เสียจริงๆในคดีนี้ที่สามารถที่จะเข้าไปในคดีได้กรณีที่ผู้เสียหายได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับคือบุพการีเท่านั้นที่จะเข้าไปในคดีได้แม้แต่พี่ชายเองก็ไม่สามารถเห็นทนายเจมส์โพสต์อยู่เหมือนกันหรืออาจจะแนะนำไปว่าจริงๆพี่ชายเองมีสิทธิ์แค่ไหนพี่ชายไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะเขาไม่ใช่พี่ชายที่เป็นบิดามารดาร่วมกันนะค่ะคุณแม่เดียวกันไหมคะคุณแม่เดียวกันแต่ว่าแค่คนละคุณพ่อคนละคุณพ่อตอนนี้ทนายกฤษณะอยู่ในสายกับเราค่ะทนายเจมส์ค่ะทนายกฤษณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนูแหม่มครับยุ่งไหมคะทนายขาครับผมทนายกฤษณะครับยุ่งไหมคะยุ่งไหมคะตอนนี้รอคิวอีกหลายช่องอยู่ครับก็ตอนนี้นั่งสัมภาษณ์ได้ครับขอบพระคุณมากมากค่ะทนายขาคือต้องบอกเลยว่าทนายเป็นคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมากๆตอนนี้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของคุณแม่ 100% ใช่ไหมคะครับผม 100% ครับผมครับตามข่าวเมื่อคืนนี้คุณแม่สั่งห้ามทนายตั้มทีนี้คุณแม่มีสั่งห้ามใครอีกไหมคะอย่างรายการโต๊ะหนูแหม่มโหนกระแสเวิร์กพอยต์ไทยรัฐอมรินทร์สื่ออื่นๆคุยเรื่องน้องแตงโมได้ไหมคะได้ครับคุยได้ครับคือคุณแม่ไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นนะครับคือคุณแม่คือจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะสื่อถึงทนายสิทธานั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเองก็พยายามคุยให้ซอฟที่สุดแล้วก็พยายามเป็นกลางให้นะครับแต่ด้วยจุดประสงค์ของคุณแม่ยังต้องการแบบนี้ผมก็เลยต้องทำตามความประสงค์ของคุณแม่นะครับก็เลยส่งเอกสารฉบับนี้ให้กับนักข่าวไปนะครับค่ะแล้วยังเคารพทนายสิทธานะครับยังอยากร่วมงานกันอยู่นะครับยังให้เกียรติแล้วก็ยังเคารพกันนะครับทนายกฤษณะค่ะตอนนี้คือมีข้อห้ามเฉพาะทนายสิทธาท่านเดียวไหมคะทนายเจมห้ามไหมคะครับตรงนี้เนี่ยในความหมายของคุณแม่ผมยังไม่ได้สอบถามคุณแม่เลยนะครับว่ารวมกับทนายท่านอื่นๆอีกหรือเปล่าแต่ถ้าในทางปฏิบัติแล้วที่ผมคิดว่าไม่น่าจะท่านอื่นด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อเนาะไม่มีชื่อออกมาจริงๆแล้วหลักฐานที่สื่อได้หรือว่าใครต่อใครอย่างทนายเองก็ได้มาเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่ามันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางครั้งอะค่ะทนายขาตำรวจเองยังต้องมาขอคลิปขอรายละเอียดจากบางทีอมรินทร์ด้วยอะหรือจากไทยรัฐด้วยจากเวิร์กพอยต์ด้วยแม้แต่จากทนายท่านต่างๆด้วยอย่างนี้ไม่ดีเหรอคะคือจริงๆตามความคิดผมเองแล้วก็ได้บอกคุณแม่แล้วนะครับก็
คือผมเองว่ามันเป็นการดีมากๆแล้วก็น่าจะมีการสนับสนุนกันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าด้วยจุดประสงค์ของคุณแม่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอยู่นะครับผมเองก็อธิบายเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงให้คุณแม่รับทราบแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับทนายกฤษณะพอจะทราบไหมคะว่าเหตุผลที่คุณแม่ห้ามทนายตั้มเนี่ยเพราะอะไรเหตุผลคุณแม่ได้ออกสื่ออยู่สื่อหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วพอดีผมยุ่งๆกับทางกรรมธิการอยู่แต่ว่าเห็นรู้สึกจะอธิบายในสื่อของไทยรัฐไปเมื่อวานนี้นะครับลองเช็คฟังดูอีกทีหนึ่งผมก็เลยยังไม่ได้พูดคุยกับคุณแม่ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวอันนี้เราไปตามกันต่อได้จริงๆแล้วคุณแม่เองหลังจากที่แบบจดหมายถูกโพสต์ในสื่อเมื่อคืนนี้ทั้งหมดรวมทั้งในเพจของทนายตั้มด้วยทัวลงคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนรอบข้างได้อ่านโซเชียลไหมคะคือคนรอบข้างคือตอนนี้เนี่ยคุณแม่เมื่อเช้านี้ที่ผมไปที่คอนโดนะครับก็ยังมีอาการป่วยอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยกับผู้ใดได้เลยนะครับแต่ว่าในทางรอบข้างตอนนี้ยังไม่มีใครสื่อสารให้ท่านทราบนะครับก็เห็นท่านยังป่วยอยู่ก็เลยยังไม่อยากเอาข้อมูลที่มันอาจจะคิดมากเข้าไปอีกให้ท่านได้รับทราบนะครับได้ค่ะถ้างั้นหมายถึงว่าตอนนี้คุณแม่จะงดออกสื่อทุกสื่อทุกกรณีใดๆเลยหรือเปล่าคะทนายขาครับใช่ครับตอนนี้คุณแม่จะให้ผมเป็นสื่อกลางแทนในตอนนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของการพูดคุยของคุณแม่กับผมเนี่ยจะคุยกันในช่วงเช้าๆแล้วก็ค่ำๆนิดนึงนะครับคุณแม่จะสื่อสารมาทางผมและให้ผมไปถ่ายทอดให้กับนักข่าวอีกทีนึงแล้วผมเองก็ต้องกรองแม่สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะออกสื่ออะไรต่างๆนะครับงั้นต่อไปนี้ต้องผ่านทนายกฤษณะท่านเดียวใช่ไหมคะครับผมใช่ครับต้องขอความกรุณาสักนิดนึงเพราะคุณแม่เองบางทีก็อาจจะหลงประเด็นแล้วก็อาจจะรับฟังมาหลายๆทางก็อาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกนะครับถ้าอย่างนั้นทนายกฤษณะค่ะทำความเข้าใจกับทุกคนทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั้งบรรดาคนที่มีความอยากจะช่วยในเหตุผลอะไรก็ตามไม่เป็นไรค่ะสำหรับคนที่จะเม้นต้องทำยังไงคนที่กำลังอยากจะโพสต์เรื่องนี้ต้องทำยังไงมีคำแนะนำไหมคะครับผมคืออย่างนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมเองถ้าเกิดว่าท่านไม่สบายใจสามารถติดต่อมาที่ผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าท่านจะไปยื่นข้อมูลให้กับทางพนักงานสอบสวนเองก็ได้นะครับผมไม่ติดใจอะไรเลยหรือว่าจะโทรมาบอกผมก่อนอย่างเงี้ยผมก็ยินดีที่จะพาท่านเข้าไปพบพนักงานสอบสวนได้นะครับถ้าเกิดว่าหนักใจกันนะครับถ้าเกิดว่ากลัวจะมีประเด็นกันอีกนี่ก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้เลยนะครับงั้นทุกคำถามสามารถถามทนายกฤษณะได้ทั้งหมดถูกต้องไหมคะครับผมได้ทั้งหมดครับแต่ว่าในเรื่องลึกๆของคุณแม่นี่ก็บางครั้งผมไม่ทราบจริงๆนะครับกับบางครั้งก็คงอาจจะมีการปฏิเสธในเรื่องที่ผมไม่ทราบไปนะครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ เรื่องไปถึงคุณหมอพรทิพย์แล้วคุณหมอโอเคไหมคะคุณหมอมีคำแนะนำว่าอะไรบ้างคุณหมอตอนนี้ก็ยอมรับว่าเป็นที่ปรึกษาให้ผมแล้วตอนนี้นะครับและส่วนทางประธานกรรมาธิการเมื่อสักครู่ผมก็ยื่นหนังสือไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเข้าที่ประชุมเป็นวาระแรกผมก็ลืมถามไปเมื่อสักครู่ว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ท่านก็จะรายงานผมมาอีกทีนึงนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็จะส่งคณะทำงานลงไปตรวจดูเอกสารต่างๆแล้วก็เรียกเอกสารภาพถ่ายอะไรต่างๆเกี่ยวกับคดีมาทั้งหมดนะครับมาให้คณะกรรมการกรรมธิการเนี่ยตรวจสอบด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นทนายขาพูดให้ชาวโซเชียลสบายใจหน่อยได้ไหมคะว่าอันไหนที่จะฟ้องอันไหนที่จะแบบลงได้ไม่ฟ้องมันมีขอบเขตมันยังไงบ้างคะโอเคเอาอย่างนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายความแล้วก็เป็นนักกฎหมายเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมได้อธิบายให้คุณแม่ฟังแล้วว่าเราต้องยอมรับในเรื่องของสื่อในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางประเภทไหนก็แล้วแต่ให้คุณแม่ใจเย็นๆปล่อยให้เป็นไปตามน้ำคุณแม่ก็เคยออกอากาศไปแล้วว่าก็ปล่อยเขาเสียลูกเขาจะว่ายังไงก็ปล่อยไปผมได้แค่เตือนนะครับบอกว่าให้ใช้สติในการโพสต์แล้วก็ใช้ข้อความที่มันไม่หยาบคายกันเกินไปนะครับส่วนตัวผมเองก็ได้แค่เตือนแต่คงจะไม่มีการฟ้องร้องอะไรกันนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับที่คุณแม่บอกนะครับไม่มีแน่นอนในการที่จะไปฟ้องใครนะครับโอ้ทนายกฤษณะพูดอย่างนี้หนูแบบสบายใจเลยอ่ะหนูแบบมีหลายไม่มีครับไม่มีสบายใจได้เลยแต่ไม่มีนอกจากว่ามันเป็นการที่ล้ำมากเกินไปแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดความเสียหายมากๆนั่นแหละผมถึงจะยื่นเข้าไปนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วในโลกโซเชียลคุณแม่สั่งผมเลยว่าปล่อยเขาเถอะลูกนะครับผมเองจะไม่มีคำว่าไปฟ้องใครแน่นอนนะครับ
ทนายเจมส์อยู่กับหนูแหม่มด้วยในตอนนี้นะคะทนายกฤษณะค่ะมีอะไรสงสัยอยากจะถามไหมคะก็ในส่วนครับครับผมเองก็ยังเคารพทนายเจมส์แล้วก็ติดตามผลงานอยู่ตลอดนะครับก็อยากจะขอบคุณครับมันตั้งอาจจะขอคำแนะนำนะครับทนายเจมส์ครับผมก็ถือว่าเป็นไม่อาจก้าวล่วงครับพี่กฤษณะครับแต่ว่าถ้าพี่กฤษณะถ้าพี่กฤษณะอยากจะให้ผมไปช่วยเหลือในส่วนไหนผมก็ยินดีนะครับครับผมได้ครับทนายเจมส์ครับแต่ผมก็จะประสานถ้าเกิดจะขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลืออะไรทนายเจมส์อีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับจะเคารพพี่ๆทุกท่านนะครับทนายกฤษณะหนูแม่มีคำถามนึงอย่าฟ้องหนูแม่นะอย่าฟ้องนะครับมันมีข่าวลือมาทนายเจมส์ทนายเจมส์ฟังนะหนูแม่ถามต้องไม่ถูกฟ้องนะเป็นพยานทนายกฤษณะคะมีข่าวลือไอ้เลข30ล้านดูซิกลับมาที่เลขมันเป็นเรื่องสมมุติแต่ตอนนี้มันมีสมมุติขึ้นมาอีกเรื่องนึงว่ามีบางคนได้โอนให้คุณแม่แล้ว 100,000 บาทอันนี้ทนายพอจะทราบเรื่องมั้ยคะมันเป็นเรื่องสมมุตินะสมมุติว่าถามอย่างเงี้ยจะตอบว่ายังไงตรงนี้ผมเองผมไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะคุณแม่ที่ผมถามเพราะผมบอกคุณแม่แล้วว่าคุณแม่ครับถ้ามีอะไรเนี่ยให้คุยกับผมความจริงแล้วก็ให้เปิดกับผมทุกอย่างต้องไว้ใจผมถ้าอย่างนั้นผมเองถ้าไปเปิดในศาลแล้วถ้าผมมารู้ทีหลังเองเนี่ยผมก็ช่วยอะไรได้ลำบากนะครับก็คุณแม่ก็ยังยืนยันว่าไม่เคยนะครับแสดงว่าทนายกฤษณะรู้เรื่องทั้งหมด 100% ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะก็คิดว่าผมเป็นทนายที่คุณแม่ไว้ใจตรงนี้ผมก็ล้วงลึกพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็คงจะไม่มีประเด็นอะไรที่ผมไม่ทราบแล้วล่ะนะครับไม่ฟ้องหนูแบบนะไม่ฟ้องครับไม่ฟ้องครับรวมลุยเลยนะรวมลุยเลยนะขอบคุณทนายกฤษณะมากค่ะเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆสื่อรอท่านอยู่ขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะสบายใจสบายใจเลยสบายใจนอนไม่หลับเลยใช่ไหมนอนไม่หลับอยากถามมากเลยเมื่อกี้ถามมินเมย์ไหมคะก็ไม่มินเมย์เท่าไหร่ครับถามตรงๆดีอันนี้ให้อภัย 100% ครับส่วนผมเนี่ยผิดเลยผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือผมไม่ได้ขออนุญาตแม่ก่อนว่าเอาข้อออกสื่อออกสื่อแต่แล้วเมื่อกี้ลืมถามนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าในแง่ของทั่วๆไปทนายเจมส์คิดว่าทนายตั้มสามารถออกสื่อได้ปกติไหมคะผมเรียนอย่างนี้ครับต่อให้ไม่ใช่ทนายตั้มเนี่ยนะถ้ามีข้อมูลอะไรอยู่ในมือเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปให้พนักงานสอบสวนได้เพื่อ เป็นข้อมูลนะครับในการสืบสวนสอบสวนต่อไปหลักฐานของท่านอาจจะสำคัญหรือไม่สำคัญอันนี้พนักงานสอบสวนจะเป็นคนคัดเองนะครับว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ถ้ามันมีความเกี่ยวข้องนะครับเขาก็จะไปสืบสวนต่อเอ้ยพยานคนไหนที่ยืนยันมาต้องมาเป็นพยานนะครับหรือมีวัตถุพยานอยู่ตรงไหนยังไงนะครับก็สามารถส่งได้อาจจะเราอาจจะไปเอาไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายหมายถึงว่าส่งเรื่องไปแจ้งไปที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะมีหมายไปยังแหล่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อให้ส่งมอบข้อมูลมานะครับแล้วพี่ชายคนละพ่อล่ะคะเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ตามกฎหมายสามารถทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคือในส่วนของพี่ชายคนละพ่อเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นตัวความในคดีได้นะครับเนื่องจากไม่ใช่บุพการีตามที่กฎหมายกำหนดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามปวิอาญานะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้าไปได้คนเดียวก็คือคุณแม่นะครับส่วนคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเหลือคุณแม่คนเดียวที่เข้าไปเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้นะครับในการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต้องคุณแม่คนเดียวใช่ต้องคุณแม่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครเลยใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใครครับต้องแค่คุณแม่คนเดียวเหมือนมีข้อมูลอีกด้านนึงบอกว่ามีป้ามาเป็นพี่ชายมามีป้าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ใช่เพราะแม่เขายังอยู่ไงแต่ถ้าเกิดว่าแม่เขาไม่อยู่แล้วอันนี้จะกลายเป็นผู้สืบสันดานซึ่งมันก็จะมันห่างลำดับลงมามันห่างลำดับถูกต้องครับเมื่อกี้เราได้คุยกันไว้ว่าตอนแรกทนายตั้มบอกว่าจะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจครับวันนี้แต่ต้องยกเลิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักฐานอันนั้นมันเป็นหมัดเด็ดเลยใช่ไหมเรียนตามตรงผมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรยังไม่ได้คุยกันถึงตรงจุดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายตั้มเขาผมไม่อาจก้าวล่วงต้องเรียนอย่างนี้ครับทำไมถึงทนายถึงมีทนายที่มีชื่อเสียงหลายๆคนถึงเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ตอบว่าไงสงสัยไหมครับสงสัยคือด้วยความที่ผมเองมีผู้ติดตามก็ระดับหนึ่งของตั้มมีผู้ติดตามก็เป็นล้านนะครับของรณรงค์ก็มีในโซเชียลนะคะถูกเพราะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เขามีพยานหลักฐานอะไรอยู่ในมือเขาก็จะส่งเข้ามาในเพจในอะไรพวกนี้เราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลว่าเอ้ยเกี่ยวข้องหรือไม่
ถ้าเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เราก็จะไปให้พนักงานสอบสวนแค่นั้นเองนะครับถ้าเดาล่ะว่าทนายตั้มมีหมัดเด็ดอะไรเป็นการเดาถูกเพราะว่าน่าจะรู้ทางกันนะต้องเรียนหนีก่อนนะครับพี่แหม่มเราต้องตั้งธงก่อนว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นการฆาตกรรมต้องตั้งธงตรงนี้ก่อนเพราะนั้นพยานหลักฐานที่จะเอาเข้าไปเนี่ยมันเอาเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เป็นหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงตรงไหนกันแน่นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ไปให้มั่วไปหมดเพราะนั้นพนักงานสวนเนี่ยทำงานหนักครับทำงานยากเพราะว่าพอมีข้อมูลตรงนี้พนักงานสวนก็ต้องไปทำถ้าเกิดไม่ทำก็เดี๋ยวกลายว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่มันเหมือนจะสเปะสปะไปหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการปักธงเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราได้เจอกับคำตอบใช่แล้วก็เป็นเป้าหมายน่าจะเป็นเป้าหมายร่วมกันใช่แล้วก็หลักฐานสนับสนุนเข้าไปนะครับว่ามันเป็นอย่างที่ปักธงหรือไม่ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสังเกตดูด้วยว่าหลักฐานตอนนี้มันชัดตรงไหนมันชัดตรงที่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะใครประมาทมากประมาทน้อยประมาทส่วนไหนอันเนี้ยก็อยู่ที่พนักงานสวนที่เขารวบรวมพยานหลักฐานแต่คนนึงเนี่ยที่ชัดเจนก็คือคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเป็นคนขับนะครับขับเรือกระชากแล้วทำให้น้องตกหรือไม่อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าในเรื่องของอุบัติเหตุมีหลายๆคนมองเป็นอุบัติเหตุด้วยแล้วก็หลายๆคนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงนะคะบนเรือก็คงอยากจะให้มันเป็นแบบไหนเราไม่สามารถที่จะเดาได้แต่อันนึงที่คุณแม่กับคนทั่วไปเห็นตรงกันคือตอนนี้เรากำลังพึ่งคุณหมอพรทิพย์ครับจะเป็นไปได้ขนาดไหนแล้วจะออกมายังไงติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันค่ะมีอยู่ข้อเดียวที่คนในสังคมกับคุณแม่เห็นตรงกันคืออยากให้คุณหมอพรทิพย์ชันสูตรน้องแตงโมอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือคำถามค่ะทนายเจมส์ครับว่าทำไมการผ่าครั้งแรกมันไม่ได้ผลลัพธ์หรือทำอะไรไม่ดีเหรอถึงจะต้องทำครั้งที่สองครั้งที่สามคือเรียนอย่างนี้ครับมันเกิดความคลางแคลงใจของผู้เสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอบิดามารดาของผู้ตายเนี่ยนะครับเขาเกิดความไม่เชื่อถือแบบเอ๊ะมีอะไรผิดพลาดไหมช่วยเหลือกันหรือเปล่าเพราะนั้นก็เลยอาจจะต้องมีการผ่าครั้งที่สองครั้งที่สามเกิดตามมาคราวนี้ผลเสียของการผ่าหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าการผ่าครั้งแรกเนี่ยศพยังมีสภาพที่โอเคอยู่สมมตินะค่ะแต่พอของครั้งที่2นี่ชักจะไม่โอเคละนะครับครั้งที่3นี่คือสภาพของศพมันจะเน่าเปื่อยเลยมันจะเปลี่ยนเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ครั้งที่2ครั้งที่3มันก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยงงอยู่ว่าในหลายๆคดีนะครั้งแรกไม่น่าเชื่อถือเอาแล้วครั้งที่2น่าเชื่อถือเอาอะไรมาวัดนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตอนนี้ถามว่าอยากจะให้คุณหมอพรทิพย์ก็พาได้ไหมมีคำแนะนำไหมคะได้อันนี้ได้เลยแล้วแต่ความพอใจของแม่ผู้ตายนะครับ อันนี้สามารถทำได้ครับคราวนี้ผ่าไปแล้วสิ่งที่คุณหมอเขาอยากจะเจอมากไปกว่านั้นอาจจะไปดูในกระเพาะซิมันเกิดอะไรขึ้นผมเล่าให้ฟังมีคดีก่อนหน้านี้นะฮะผู้ตายตายไปพอตายไปแล้วมีการผ่าชันสูตรครับไปเจออาหารที่อยู่ในกระเพาะแล้วไปเจอสารบางอย่างที่อยู่ในอาหารที่ทานเข้าไปปรากฏว่าไปดูปรากฏเป็นสารหนูครับถูกวางยามาเป็น10ปีแล้วถ้าอย่างนั้นอันนี้การผ่าครั้งแรกเขาไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นหรอคะเขาก็ต้องดูละเอียดในรอบแรกคืออย่างนี้ฮะผมไม่แน่ใจว่าในกระบวนการของการผ่าเนี่ยนะครับได้ส่งชิ้นเนื้อหรือตัวอย่างอาหารที่อยู่ในกระเพาะเอาไปตรวจต่อหรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับว่าตอนที่ศพน้องขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสภาพไม่ค่อยโอเคแล้วเนื่องจากว่าน้องก็จมน้ำนานพอสมควรถ้าอย่างนั้นหนูแบบถามทนายจริงๆมีคนอยากมีคำถามนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยหนูใจเย็นๆก่อนนะลูกหนูใจเย็นๆก่อนน้องเชียร์ค่ะจริงๆหนูเข้าอีกช่วงนึงนะคะแต่หนูอยากฟังอยากถามเดี๋ยวเอาไว้ก่อนคำถามของหนูแต่ของพี่นวลถามว่าขอเปลี่ยนหน่วยงานชันสูตรกลางคันทำได้ไหมคะเปลี่ยนหน่วยงานชันสูตรเหรออย่าเรียกว่าขอเปลี่ยนเพราะเขาชันสูตรไปแล้วเพียงแต่จะเอาชิ้นเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปส่งให้อีกสถาบันนึงวินิจฉัยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นการผ่าครั้งที่2เนี่ยอาจจะผ่าในลักษณะของความรู้ความสามารถของคุณหญิงคุณหมอพรทิพย์เลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันเดี๋ยวค่อยเอามาประกอบกันได้ใช่ครับได้ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนทีมทำได้ไหมคะเปลี่ยนทีมตำรวจทำอ๋อเปลี่ยนทีมตำรวจทำเหรออันนี้อันนี้เป็นคำถามน้องเชียร์นะขออนุญาตนะคะเคยถามเอาของน้องเชียร์มาจากตอนโหนกระแสนะลูกเนาะเคยถามถามเลยโอ้โหเป็นเรื่องเลยเปลี่ยนทีมทำได้ไหมคะเคยมีคนขอนะแต่ว่าต้องมีเหตุก่อนไงว่าแบบเอ๊ะทำไมคุณถึงไม่เชื่อมั่นในทีมพนักงานสอบสวนทีมนี้เช่นดูไม่ออกอีกเหรอว่าทำไมสมมตินะพนักงานสอบสวนคนนี้นะครับพนักงานสอบสวนคนนี้หรือผู้กำกับคนนี้เคยเป็นลูกน้องติดตามกับญาติผู้ใหญ่ของ
ผู้ต้องหาสมมติทุกวันนี้เขาก็ไล่ลำดับกันแล้วนะเราก็แบบเอ้ยเราไม่เกิดความเราไม่โอเคอะนะครับคุณอาจจะช่วยเหลือกันอาจจะแบบเอ็นเอียงก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับหลักฐานสำคัญอาจจะไม่ใส่ในสำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเกิดความไม่สบายใจจึงขอให้เปลี่ยนชุดนะครับแต่เปลี่ยนชุดไปแล้วคิดดูว่าเขาจะไม่รู้จักกันอีกอ๋ออ่ะนี่คำตอบคุณได้คำตอบแล้วได้คำตอบคิดเหรอว่าเขาจะไม่รู้จักกันอ่ะอันนี้ก็คือแค่อยากถามว่าสมมติว่าถ้าเราไม่เชื่อมั่นแต่ว่าคนที่เปลี่ยนต้องเป็นการยึดเรื่องจากคนในครอบครัวถูกไหมคะถูกต้องเราไม่สามารถเปลี่ยนเราไม่สามารถเนาะวงเรานอกไปอันนี้เป็นความรู้ให้ประชาชนไงคะถูกต้องครับใช่ผมเคยเปลี่ยนพนักงานสวนแบบทำงานล่าช้าผมขอเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้พนักงานผู้กำกับเขาก็เปลี่ยนตัวแต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ต้องเป็นคนเปลี่ยนเท่านั้นอ่ะหนูอยากถามอะไรลูกอันนี้ให้หนูแล้วอ๋อขออนุญาตแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคือประเด็นล่าสุดจากการแถลงเมื่อวานพอดีเชียร์ฟังแล้วเชียร์ก็มีความสงสัยปรึกษาละกันขอเป็นคำปรึกษาการที่เจ้าหน้าที่สอบสวนหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอยากจะขอตรวจเส้นผมแต่ทางผู้ที่จะต้องไล่กับผู้ต้องหาละกันใช้คำนี้นะคะตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาแล้วถูกไหมบางคนบางคนเขาบอกว่าเขาทอผมมาครับแล้วไม่อยากให้ตรวจหวงผมทำได้ไหมจริงๆแล้วทำได้ไหมคะปฏิเสธการให้ตรวจอย่างเงี้ยต้องบอกงี้ก่อนว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะให้ตรวจหรือไม่ให้ตรวจนะเพราะว่าในการเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับขนาดจะไม่ให้แถลงข่าวนี่ต้องขออนุญาตเขานะถ้าเขาไม่ให้แถลงข่าวก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะเพราะเขาเป็นผู้ต้องหาในคดียาเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะมีคำพักษาเพราะนั้นเนี่ยการไม่ให้ความร่วมมือถือว่าเป็นความผิดไหมไม่ได้เป็นความผิดแต่มันส่อเห็นพิรุธบางอย่างคือต่อให้เหตุผลนั้นจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอตรวจได้ได้ครับย้อนกลับมา มีความสงสัยเยอะมาก2นาทีสุดท้ายครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของความเป็นอุบัติเหตุครับสมมติไม่ต้องอะไรเลยอ่ะถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คำถามที่ตามมาคือทำไมต้องทำลายหลักฐานหลักฐานที่เขาทำลายคืออะไรครับอย่างเช่นแก้วทำไมเหลือใบเดียวเคยถามเหมือนกันค่ะแก้วเหลือใบเดียวแล้วยังไงทำไมหลักฐานเหมือนแบบว่าอันนี้มันเป็นทำลายหลักฐานไหมแล้วแก้วมันที่เหลือไปไหนโอเคเข้าใจคือมันก็เป็นพฤติการหลายๆอย่างเนาะการที่เขาทำลายหลักฐานแบบนั้นหลักฐานชิ้นนั้นมันสื่อให้เห็นไหมว่ามีการฆาตกรรมกันถ้ามันเป็นมีดสิโอเคนะมีหลายคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยตรงขาเนี่ยต้องเป็นมีดฟันแน่เลยบางคนไปใหญ่แล้วอันที่เปิดวายมั้งอะไรมั้งผมก็เลยสงสัยว่าเขาต้องลื้อกระโปรงขึ้นมานะเขาถึงไปฟันใต้ขาได้เนื่องว่าเขาใส่กระโปรงยาวอ่ะการจะฟันได้เนาะมันเป็นจุดที่แบบไม่ใช่ว่าฟันง่ายแล้วทำไมต้องไปฟันที่ขาที่อื่นไม่มีให้ฟันเหรอมันง่ายกว่านั้นไหมที่แบบจะหรือแค่ขู่น้องก็กลัวแล้วไหมอ่ะนะครับเพราะนั้นก็เลยแบบว่าคือบางทีอ่ะข้อได้จริงมันอาจจะมีอยู่แค่เรื่องเดียวเรื่องประมาทแต่มันดันมีคนกลุ่มนึงไปแต่งเรื่องขึ้นมาแล้วมันโป๊ะแล้วชาวบ้านก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยตามมาอันนี้สมมุติหรือว่ามีข้อมูลสมมุติสมมุติเราต้องพูดให้ดีนะจะโพสจะสมมุติอะไรก็ต้องระวังกันขออนุญาตพี่หนูแม่มครับขออนุญาตทนายกฤษณะหรือว่าขออนุญาตด้วยเหมือนกันนะคะสงสัยไปตามเรื่องราวไปเฉยพอไปแต่งเรื่องแล้วมันโป๊ะมันก็ไปสอดรับกับสิ่งที่เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาอีกว่าแบบเอ้ยเนี่ยประกันมั้ยเห็นมั้ยฮะพอมันไปเจือสมกันหลายๆส่วนเข้าก็เลยทําใหคนเนี่ยคิดไปได้ไม่ผิดหรอกที่คนคิดเพราะคุณไปแต่งเรื่องกันขึ้นมาเองเขาถึงบอกไงพี่โกหกหนึ่งครั้งต้องโกหกไปอีกเป็นร้อยร้อยครั้งเพื่อปกปิดการโกหกครั้งแรกคุณชูวิทย์ได้กล่าวไว้นะครับว่าคุณเริ่มโกหกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องโกหกให้ตลอดไปให้เหมือนเดิมด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้มันต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าทุกคนเฝ้ารอเราทุกคนแฮชแท็กแล้วว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีครับทนายเจมส์ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะส่งกำลังใจให้ทนายสิทธาด้วยขอบคุณทนายมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเชียร์อยู่กับเราคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าจริงๆช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้องเชียร์เลยนะคะจริงๆแล้วเธอมาช่วงหน้าแต่ว่าเธอเองเธอก็มีคำถามคาใจด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับน้องเชียร์กันแบบเต็มๆเลยสักครู่ค่ะต้อนรับบอสคนสวยอย่างเป็นทางการนะคะน้องเชียร์ทิคำพรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำวันนี้มาทำงานนะจริงๆมาขายของนะคะคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้เลยแต่มีคำถามคือเป็นกำลังใจให้ผู้คนก็เป็นกำลังใจให้สืบก็สืบเราอยู่วงนอกแต่เราก็ยังสืบอยู่ใช่ค่ะงานก็ต้องทำเป็นห่วงเพื่อนก็เป็นห่วงเพื่อนใช่ค่ะเป็นห่วงทนายตั้มด้วยไหมคะก็เป็นห่วงทุกคนค่ะตอนนี้ค่ะก็แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนก็ยังพยายามตั้งใจดีที่จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดถ้าอย่างนั้นคุณแม่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะสเต็ปแบ็คไหมคะคือสำหรับเชียร์นะพี่หนูแหม่มนะคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะทำ
อะไรสู้เพื่อใครเชียร์ตั้งใจที่จะสู้เพื่อพี่โมฉะนั้นแล้ววันนี้คือต่อให้คุณแม่จะตัดสินใจยังไงก็ตามเชียร์ก็ถือเป็นคนนอกครอบครัวอยู่ดีแต่ถามว่าความตั้งใจดีเรายังอยู่ไหมอยู่เต็ม 100% ค่ะไม่ได้ท้อเนาะไม่ถอยหายไปไหนถ้าอะไรที่เราทำได้คงทำเหมือนเดิมรวมทั้งขายของด้วยคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะคะจริงๆไม่ได้อยากเอา2เรื่องนี้มาเกี่ยวกันของก็ต้องขายร่างกายตัวเองก็ต้องดูใช่ๆค่ะคือโซมก็โซมแหละแต่ว่าทีเนี้ยต้องบอกว่าแบรนด์ชาเม่จริงๆแล้วคนอาจจะคุ้นว่าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเคยเห็นคอลลาเจนหรือตัวอื่นๆมาเพราะเราทำมา12ปีแล้วนะคะแต่วันนี้ฉันขออนุญาตมาแนะนำในส่วนของแบรนด์น้องใหม่ภายใต้ชาเม่ชื่อว่าเดอชามค่ะเดอชามนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์ค่ะทุกคนก็จะเหมาะกับใครอย่างตัวนี้ค่ะคือจริงๆแล้วจะชื่อตัวบูสเตอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ฉันมา2ตัวเนาะ2ตัวนี้จะมีซีรีส์ว่า Advanced Youth Skin Care นะคะซึ่ง Advanced Youth เนี่ยก็คือจะเป็นการบำรุงผิวแบบล้ำลึกนะคะคือต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีสารสกัดนึงที่สำคัญมากๆที่ไปค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบที่ทะเลทรายอัตากามานะคะในประเทศชิลีซึ่งที่เนี่ยทำไมถึงได้ค้นพบสิ่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะว่าทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยแห้งแล้งที่สุดร้อนที่สุดหนาวที่สุดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไปเจอสารสกัดที่ชื่อว่ายีสต์สีชมพูซึ่งจริงๆทะเลทรายเนี่ยค่ะเขาเอาเป็นที่ซ้อมสำหรับการที่จะไปบินของนักบินอวกาศแต่ว่าเราค้นพบว่ามีตัวไบโอพิงออยล์เนี่ยเป็นสารสกัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตรอดอยู่ในนั้นฉะนั้นแล้วมันจะช่วยปรับสมดุลผิวเหมาะมากไม่ว่าคุณจะอยู่กับอากาศร้อนอากาศหนาวหรืออะไรก็ตามเพราะว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากแล้วก็ตัวแรกเนี่ยนะคะคือถ้าเห็นใกล้ๆขวดเนี่ยจะมีตัวยีสต์สีชมพูไบโอพิงออยล์เล็กๆอยู่เนี่ยค่ะวิธีใช้เนี่ยเราใช้เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่เราใช้อย่างนี้ได้เลยออกมาปุ๊บเนี่ยเขาจะซึมง่ายนะคะแล้วก็เป็นเหมือนน้ำตบอะค่ะซึ่งจะตบเข้าที่คอหรือเข้าที่หน้าก็ได้นะคะคือแบบอันนี้เฉพาะเข้าที่อย่างนี้แล้วกันพร้อมทั้งนี้ค่ะคือจะมีตัวไฟโปรไบโอติกหรือไพรีไบโอติกโปรไบโอติกขออภัยโปรไบโอติก5ชนิดนี้ค่ะปกติโปรไบโอติกจะไปนึกถึงลำไส้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมันจริงๆแล้วมันช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศผิวให้แข็งแรงถูกต้องค่ะในนี้จะอยู่ในขวดนี้นะคะนอกจากนี้วันนี้เชียร์ขอเอามาจัดเซตคู่กับตัวอินเทนเซรั่มนะคะจะเป็นขวดเล็กนี้ค่ะจะเป็นตัวนวัตกรรมเปปไทด์นะคะรวมถึงแมกนีซิล 3,000 ซึ่งจะมีประสิทธิภาพนะคะที่ไม่ระคายเคืองเลยเรามีการทดสอบโดยนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวทางด้านผิวหนังนะคะแล้วก็มีบททดสอบชัดเจนแต่วันนี้ใช้คู่กันได้เลยตัวพรีเซรั่มก่อนแล้วก็ตัวเซรั่มตามนะคะขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนแล้วกันคุณผู้ชมคะ The Charm Advanced Skin Booster นี้นะคะมาคู่กับตัว Intense Serum ปกติแล้วนะคะโอ้โหชิ้น 1,000 กว่าบาทชิ้น 1,000 กว่าบาทแต่วันนี้เชจัดมาให้2ชิ้นในราคา 1,990 แต่มาต้อนหนูแหม่มวันนี้ครั้งแรกขออนุญาตจัดเบิ้ลให้อีกเซตนึงเลยเท่ากับว่าคุณจะได้ไม่ใช่แค่2ขวดนี้นะคุณได้4ขวดใช้ไปเลย3เดือน4เดือนคุณผู้ชม 1,990 นะคะและถ้าคุณโทรทัน100สายแรกที่1235หรือ @thecharmthailand หรือให้ดีสุดนะคะถ่ายรูปสแกน QR code ตรงนี้คุณรับนี่เลยแอลกอฮอล์ตัวเจลนี้นะคะมีสารสกัดบำรุงมือไม่ให้มือแห้งด้วยอีก10หลอดฟรีๆนะคะเท่ากับว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าคือ 7,010 บาทเชียร์ให้ในราคา 1,990 เท่านั้นเลยนะคะส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะย้ำว่าส่งฟรีนะคะแนะนำว่าสแกน QR code ไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนบอกดูโต๊ะหนูแม่มดูโต๊ะหนูแม่มจบเลยนะคะเพราะปกติต้องบอกงี้ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดตัวเชียร์ไปแค่2ตัวเนี้ย 1,990 แต่วันนี้เชียร์เบิ้ลอีกคู่หนึ่งเป็น4ชิ้นเลยถูกต้องค่ะนี่แหละคือความพิเศษ 1,990 7,010 บาทไม่ต้องจ่ายรับไปเลยตรงนี้ทั้งหมดนี่คือ14ชิ้นด้วยกันทีนี้ขออนุญาตมาพูดถึงนอกจากสารสกัดแล้วนะคะจะเห็นได้เลยว่าวิธีการทดสอบเอกสิทธิ์ของเราเนี่ยค่ะคืออย่างตัว Intense Serum เนี่ยนะคะผลการทดสอบคือไม่ทดสอบจริงเราขึ้นหลังกล่องไม่ได้ 100% ริ้วรอยดูเล็กดูตื้นขึ้น 100% ผิวแลดูกระชับนะคะสว่างใสชุ่มชื้นขึ้นในส่วนของตัวแรกตัวที่เป็นน้ำแบบเรียกว่าเป็นน้ำตบแล้วกันนะคะ 98% เนี่ยโอ้โหผิวชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนแลดูกระชับซึ่งจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เอกสิทธิ์ที่เราลงหลังกล่องให้เห็นแต่ว่าสารอันตรายตรงนี้ไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นมิเนอรัลออยล์แอลกอฮอล์พาราเทสพาราเบนซิลิโคนฉะนั้นแล้วไม่อุดตันแน่นอนค่ะแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บอกเลยนะคะเราทดสอบมาชัดเจนฉะนั้นแล้วพิสูจน์ได้ใน7วันถ้าเราไม่ได้ทำจริงเราขึ้นกล่องไม่ได้คนแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายคนแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีสารอันตรายและสัญลักษณ์นี้คือผ่านการทดสอบดูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังฉะนั้นแล้วเบอร์ตามนี้คุณผู้ชม1235หรือ @thecharmthailand ค่ะถ่ายรูปไว้ดีที่สุดทัน100สายแรกนะคะเชียร์บอกแล้วเชียร์ให้ไปอีกนี่อีก1เซตเป็น4ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ที่พี่หนูแหม
แอมถือนี้อีก10หลอดอันนี้คือพิเศษสุดๆ14ชิ้นนี้ปกติ 7,010 บาทวันนี้จ่ายแค่เพียง 1,990 ค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวเชียร์ใช้เนี่ยคือจริงๆแล้วเชียร์มีไปต่างประเทศมาช่วงที่ไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันหนาวมากแล้วต้องยอมรับว่าพอกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนสภาพผิวเรื่องเลยนะกลับไม่ทันกับพี่แล้วเจอฝุ่นด้วยอะไรด้วยหน้าเชียร์แพ้จริงๆเนี่ยเชียร์ยอมพลีให้ดูเลยว่าหน้าแพ้จริงๆแล้วนี่หน้าสดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเพราะคิ้วเชียร์หายไปแล้วเห็นมั้ยคะคือเชียร์ก็พยายามใช้แล้วก็ให้มันฟื้นฟูบำรุงขึ้นมานะคะต้องบอกว่าสารสกัดตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงย้ำกันอีกครั้งว่าตัวบูสเตอร์ตัวแรกนี้ใช้เป็นน้ำตบนี้นะคะมียีสต์สีชมพูมีไฟท์โปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลผิวแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทำให้ผิวคุณแข็งแรงรูขุมขนกระชับชิดขึ้นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเชียร์ใช้ฟื้นฟูบำรุงอันนี้เราทานได้หมดเลยนะถูกต้องทานได้หมดเลยจริงๆแล้วเวลาทานเนี่ยคอมันก็ต้องไปด้วยนะอกก็ต้องไปด้วยกันนะมาม่าเชียร์อายุ64บอกว่าไงรู้ไหมพี่บอกว่ารู้สึกผิวเด็กลงไป5ปีเลยซึ่งจริงๆแล้วผลทดสอบวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าอายุผิวมันจะลดลง 5.5 ปีด้วยนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ขออนุญาตฝากย้ำโปรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันค่ะวันนี้เชียร์แนะนำจริงๆนะคะสำหรับตัวเดอร์ชามสกินบูสเตอร์ตัวนี้นะคะนี่มาคู่กับตัวอินเทนเซรัมแบบนี้นะคะใช้กันไปเลยคู่กัน2แถม2แถมแอลกอฮอล์อีก14ชิ้นตรงนี้จากปกติ 7,010 บาทวันนี้เราจ่ายแค่ 1,990 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้จ่ายบัตรเครดิตได้แนะนำว่าให้ถ่ายรูปทัก @thechamthailand หรือว่าตรงสแกน QR code นี้มานะคะรับรองว่าผลลัพธ์เนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเชียร์คนนึงละที่รับประกันแล้วก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยคุ้มค่าจริงๆ4ชิ้นนี้กับเจลแอลกอฮอล์อีกใช้กันได้4เดือนเลยนะคะใช้ไม่ต้องเยอะเลยนะคะจะสามารถที่จะบำรุงฟื้นฟูได้ขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งนึงว่า 7,010 บาทไม่ต้องจ่ายตรงนี้4ชิ้นตรงนี้อีก10หลอดนะคะเป็น14ชิ้นนะคะ 7,010 บาทเท่านั้นที่1235หรือ @thechamthailand ค่ะอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็เก็บเงินหน้าบ้านได้เก็บเงินปลายทางได้จ่ายบัตรเครดิตได้นะคะแคปหน้าจอก่อนแล้วทักมายินดีแนะนำให้บริการอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจน้องเชียร์มากๆเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะ1235แล้วนะทางเราเนี่ยเดี๋ยวจบรายการแล้วขอสั่ง1ชุดเลยโอ๊ยขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเชียร์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้พบกับรายการโต๊ะหนูแหม่มที่นี่เที่ยง40วันนี้สวัสดีค่ะ